ตุ้มเวตุ้ม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 ต้นใหญ่ด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมสั่งพาเดินไปดูเลยฮะอยู่ที่เนินมะปางนี่เองนะครับปางที่นี่วิวสวยมากเลยนะครับเพื่อนครับนะครับมีการปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดไร่เยอะแยะเลยนะฮะป้อมสั่งได้นำเสนอพื้นที่ที่นี่มาหลายคลิปแล้วนะครับแต่วันนี้ป้อมสั่งได้มาเจอการปลูกข้าวโพดบนลูกรังนะครับฮะหินดินหินลูกรังเลยทีเดียวนะครับแทบจะไม่มีดินเลยนะครับเพื่อนครับแต่ว่าข้าวโพดนั้นดูค่อนข้างที่จะต้นใหญ่นะครับเพื่อนนะครับต้นใหญ่ใช้ได้เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็น่าที่จะต้องบำรุงปุ๋ยทางด่วนพอสมควรนะครับไม่ก็ต้องฝังปุ๋ยใต้ดินเลยนะครับเพื่อนๆฮะนะครับเพราะว่าดินอันนี้น่าจะมีธาตุอาหารที่น้อยมากๆครับเพื่อนๆฮะนะครับแต่นี่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของเกษตรกรที่มีประสบการณ์สูงมากๆเลยครับในการปลูกข้าวโพดบนลูกรังนะเพื่อนๆครับนะฮะอันนี้เราไปตำหนิเกษตรกรไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆเลยฮะหาดูได้ยากเลยเพื่อนครับการปลูกต้นลูกหลังเนี่ยนะครับเพื่อนครับสุดยอดจริงOh, oh, oh, Monday. Don't think that, but it's just don't.